สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องชีวิตที่ดีต้องมีหลักการผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าชีวิตที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาคำนี้มีมาเนิ่นนานแสนนานเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ลึกลงไปครูบาอาจารย์ได้บอกว่าหากเรานั้นนำแนวทางดีๆเอามาใช้กับการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของนักขายนักขยายงานท่านให้คำเพราะๆดังต่อไปนี้ครับขยายงานต้องยิ่งใหญ่ต้องตั้งใจต้องไม่หยุดเส้นทางของมนุษย์ทำให้สุดหยุดไม่ได้กิจกรรมต้องมีดีใช่ทู่สีไม่ฟังใครจะเติบโตไกลแสนไกลก้าวต่อไปใหญ่ร่วมกันความหมายแยบคายมากๆเลยนะฮะคนที่เป็นนักขายนักขยายงานนั้นจะขยายงานยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องมีความตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องไม่หยุดก็คืออย่าหยุดยั้งให้ก้าวเดินเส้นทางของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับถ้าทำให้มันสุดๆเนี่ยนะฮะมันหยุดไม่ได้นะครับเราไม่ได้ทำปางตายเนาะแต่เราทำด้วยหัวใจที่มีความสุขคำว่ากิจกรรมนั้นมันครอบคลุมไปแทบทุกภาคส่วนเขาบอกว่ากิจกรรมอ่ะมันต้องมีดีนะครับใช่ทุซีไม่ฟังใครนั่นหมายถึงว่าเราต้องฟังครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำคำปรึกษาต่อมาปิดท้ายก็คือว่าจะเติบใหญ่ไกลแสนไกลก้าวต่อไปใหญ่ร่วมกันคนที่ก้าวเดินไม่หยุดท้ายที่สุดย่อมถึงจุดหมายนะครับคนที่ทำหยุดย่อมไม่มีอะไรดังนั้นครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้อยคำเป็นวลีเป็นวจีที่ดีมากๆคำว่าหลักการไม่เคยหมดไปในโลกใบนี้ดังนั้นมนุษย์ทุกคนปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เราเตือนตนว่าขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับใครเจอเราก็ต้องโชคดีเราจะเป็นอย่างที่เราคิดคำกลุ่มพวกนี้นะฮะเขานิยมใช้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนของอุตสาหกรรมของธุรกิจนะฮะหรือชุมชนของเราเนี่ยจิตใจแนวความคิดวิธีคิดและมีหลักการย่อมสำคัญครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตขอย้ำว่าสิ่งดีๆในชีวิตมาจากความคิดที่เรากำหนดขอให้ท่านมีแต่ความสุขครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และแน่นอนครับชีวิตที่ดีต้องมีหลักการ